อ่ะปล่อยเอาเข้ามาว้ายไม่รู้เลยเป็นไงเนี่ยพร้อมยังอ่ะนี่พร้อมครับพร้อมเดินเดี๋ยวมึงเอายากันยุงแล้วมึงก็เก็บเอาไว้ดูดิไปเฮ้ยมึงงงใหญ่เลยเฮ้ยมึงงงใหญ่เลยป่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยรวยกันแล้วสวัสดีปลาหมึกก่อนแล้วปลาหมึกเรามาเริ่มประมูลกันเลยว่ะครับกับกล่องแรกเปิดที่100บาทครับผมบิดดิบิดละ5บาทบิดละ5บาทเอาครับเอาครับเอาแค่นี้ครับไม่เอาปูผมเหรอไม่เอาครับจุ๊ยทำไปทำเหี้ยอะไรทำเพื่ออะไรวันนี้กลับมาแล้วครับคุณเบื่อไหมครับกับยากันยุงแบบเดิมๆเบื่อครับเบื่อครับที่แบบว่ามันวางอยู่กับที่เบื่อครับเบื่อครับเบื่อครับใส่กระมังเบื่อครับ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 เบื่อคนสองคนเบื่อครับเบื่อมากครับนี่วันนี้เรามีนี่นวัตกรรมใหม่มาเนี่ยเห็นยังนี่พี่ยิ้มซื้อมาเป็นเข่งเลยมันคือเบื่อครับปูไอ้เหี้ยมึงจะเบื่อเหี้ยนะมันคือปูแบบปูเซ็นเซอร์อ่ะมันมีกล้าม2กล้ามแกะให้ดูเลยดีกว่านี่ไงนี่คือนวัตกรรมของบันเจิดไอสัตว์เล่นของเล่นซะแล้วพวกเราเออนี่ไปหามาจากตลาดทะเลไทยเลยนะนี่ไงเดี๋ยวนี้เล่นมุกกันแล้วเถอะป่ะนี่ไปเอาเลยนะมันคือของเล่นไม่ใช่นี่คือเครื่องไล่ยุงอัตโนมัติเนี่ยมันจะไล่ยังไงตัวมันจะไล่ยังไงไอ้เหี้ยมึงคงจริงหรอไม่ใช่พี่เห็นก้านตรงนี้ไหมมันสามารถติดยากันยุงเข้าไปได้เฮ้ยพอเสร็จปุ๊บพี่จุดยากันยุงยุงอยู่ตรงไหนมันจะวิ่งไปหาวิ่งไปหาไอ้เหี้ยหาเรื่องไฟไหม้บ้านแล้วไล่ทั้งบ้านไม่บอกเลยบ้านเรายุงโคตรเยอะถูกต้องเดี๋ยวเย็นๆเนี่ยได้ทดลองใช่แล้ววันนี้เอาเลยเดี๋ยวเรามาช่วยกันก่อนแล้วเดี๋ยวติดยากันยุงปั๊บปล่อยเดินเปิดตอนยังไม่ไล่ยุงก่อนได้ปะได้มันเดินยังไงได้มาเอาอีกแล้วค่ะทุกคนความบันเจิดของไอ้บันเจิดเนี่ยมันคิดอะไรมาแต่ละอย่างนี้นะมันเกินความคาดหมายจริงๆอันว่าคลิปนี้มาดูแล้วกันนะคะว่าเครื่องไล่ยากันยุงเนี่ยด้วยปูหนีบอีปิของเขาเนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยเรามาเริ่มจากการใส่ฐานก่อนอันดับแรกทุกคนนั่งอยู่กันด้วยความสงบเราจะต้องใส่ฐานก่อนเอาทุกตัวเลยไหมครับทุกตัวเลยครับพี่วันนี้ผมบอกเลยว่าพ่อภูมิใจแล้วเฮ้ยที่ใส่ฐานอยู่นี่นี่เองมีหลายตัวมาไงเนี่ยมีตัวเนี่ย4ตัวใส่วิ่ง3พอแล้วเราโยนทิ้งไปก่อนนะเขาก็จะมีช่องใส่ฐานนี่ครับมีช่องใส่ฐานง่ายง่ายเราซื้อสมองปูคุณแค่ทาใส่ลงไปเฮ้ยเนี่ยปูมาไอ้ตัวน่ะเฮ้ยนี่แล้วเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เปิดให้มันเดินโชว์ขาได้โชว์ขาได้นี่โอ้โหซอยยิบเลยแต่ว่าเนี่ยพอเดินเนี่ยมันเจอสิ่งกีดขวางมันก็จะถอยอีกฝั่งไงพี่เขาเรียกว่ามันเจอไม่เห็นถอยเลยถอยที่ลูกพ่อถอยที่ลูกพ่อไหนบอกว่าถอยถอยแล้วถอยแล้วนะถอยแล้วนะเห็นไหมถอยแล้วถอยแล้วนี่ไงเห็นไหมมันต้องสูงหน่อยนี่นี่มันต้องสูงหน่อยดูอย่างนี้ใช่ไหมนี่อ่ะเอาได้เดี๋ยวใส่ผ่านก่อนมันจะประมาณนี้อ่ะพี่น้องเฮ้ยอย่าไปนะนั่นได้ยินแล้วไอ้ตับจะฮะไม่ได้เดี๋ยวพ่อต้องดูนวัตกรรมของผมดูตรงนี้อ่ะไอ้ได้ในห้องพ่อยุงเยอะล่าสุดพ่อจะเป็นไข้เลือดออกตรงนี้ไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วดูตรงนี้เออไม่เข้าแล้วไปนอนนอนเลยเออไปนอนก่อนไปนอนก่อนไม่เข้าแล้วไปนอนก่อนนวัตกรรมใหม่ลายยุงเฮ้ยพ่อรู้พ่ออย่ารู้เริ่มได้ไอเดียพ่ออย่าพ่อเขาไปแอบในห้องนะพ่อต้องไม่รู้พ่อต้องไม่รู้นะรู้รู้นั่งเฉยๆกูรู้ไม่รู้สิกูรู้ถึงได้เอามาก่อนเออถ้ารู้ก็ไปนั่งไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปปล่อยปูนั่นแหละเดี๋ยวมาเข้าไปในปูไม่เอาไม่ได้นะอย่าอ่ะถือคนละตัวถือคนละตัวเสร็จแล้วครับกับเครื่องไล่ยุงอัตโนมัติของพี่ยิ้ม
เราจะเข้าไปปล่อยน้องพ่อโดยที่พ่อไม่รู้ไปตรงนี้แล้วพ่อไม่ยุ่งเดี๋ยวไปดูอาการพ่อดีกว่าว่าพ่อเห็นแล้วพ่อใช่เดี๋ยวมาดูดีกว่าถ้าพ่อเห็นยุงอายุงอายากับยุงวิ่งในห้องพ่อจะตกใจไหมเพราะตอนนี้พ่อยังไม่รู้ไปกล้องกูรู้แล้วพ่อรู้แล้วว่ายืนอยู่ดิไม่ต้องเอาไปไปแอบไปนั่งส่องพระอยู่เดี๋ยวมันเข้าไปใต้เตียงเราไปเอาของน้ำตาพ่อถือว่าไม่เห็นนะเบอร์หน้าเบอร์พ่อไว้นะเบอร์พ่อไว้อีพีนี้เบอร์พ่อไว้ไม่รู้ว่าลุงที่ไหนมายืนทำเป็นว่าพ่อไม่รู้นะครับเอ๊พ่อไปไหนวะเนี่ยจะซ้อมซะหน่อยเย็บฮะก็หาไปเถอะอะไรแม่ขอเรียกสำหรับข้าวเอออะไรของเขาวะเนี่ยมาเอาพ่อมาว้ายไม่รู้เลยเป็นไงเนี่ยถ้าเดี๋ยวพ่อดูนะมึงไม่สำเพ็จห้องกูวะไม่จุดเอาโมวิ่งในนี้อีกมึงเห็นไหมเนี่ยว่ามันเป็นยังไงเนี่ยพร้อมยังอ่ะนี่พร้อมแล้วพร้อมเดินไปทุกคนไปเย่มึงงงเหี้ยขนาดเนี่ยมันงงพ่อมันไม่ใช่พ่อมันวิ่งตามยุงมันเห็นยุงเห็นไหมเนี่ยมันเห็นยุงเนี่ยเนี่ยถ้ามึงจุดไฟอ่ะเหลือไหมเนี่ยพารุ้นไหมไปไหมตู้ละตู้ตู้ไปก่อนตู้ไปก่อนคุณวายเดียวอ่ะนี่นะเดี๋ยวมึงเอายากันยุงแล้วมึงก็เก็บเอาไว้ดูดิไม่ไปเฮ้ยมันงงใหญ่เลยเฮ้ยมันงงใหญ่เลยป่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยฉันไม่เหลือที่นั่งให้เธอฉันไม่เหลือที่นั่งให้เธอต่อจากนี้ไม่ต้องกลับมาอยู่กับเธอมันเสียเวลาคุณจะถ่ายอะไรเลยตอนนี้บอกเลยว่ายุงนี่ถ่ายอะไรยุงของพ่อเอาไปใช้ได้ยุงปัญหายุงจะหมดไปนี่มันทั้งหมดนี่เงี้ยใช่มันพักเหนื่อยหายรุ่งเลยพักเหนื่อยไปทักฟันมันวิ่งเลยเดี๋ยวมาออกเลยลูกเอาออกไปเถอะทำไมอ่ะพ่อเอาออกไปเถอะแค่นี้มันก็จะจูนจานตายแล้วเห็นไหมมันน่ารักนะพ่อดูดิเลี้ยงแทนหมาได้เลยเนี่ยเห็นไหมโอ้วิ่งจนหน้าถอยหลังเลยเห็นไหมเลี้ยงเหมือนหมาเลยเดี๋ยวได้ด้วยเห็นไหมเดี๋ยวกูว่าเดี๋ยวเอาลูกโป่งผูกขาแล้วเอาปูวิ่งมาจิ้มขากันดีกว่าเนี่ยน่าหนุกเล่นเกมในEPต่อไปEPต่อไปโอ้ยเอาหมดแรงแล้วสวยมันย่อยได้นะเนี่ยให้มันจิ้มขาตัวอะไรเนี่ย50 บาทอะไรวะตัวละ50อะไรตัวละ200ผ้าอะไร50นวัตกรรมจะ50บาทตัวอะไรนะ200กำ600ไปซื้อปูสดที่ตลาดมาต้มกินดีวะนวัตกรรมพ่อนี่เราซื้อนวัตกรรมทำดูเลยซะแล้วใช่วันนั้นพ่อไปเดินที่ญี่ปุ่นเห็นมันตัว30 บาท 50 บาทโอ้ย30 บาท 50 บาทโอ้ยปูเก่าเนื้อฟอกนี่เนื้อแน่นๆปูมาไม่ได้ฟักเอาไปเดี๋ยวหลามันเข้ามาโอ้ยมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยเป็นไงเท่ไหมให้กี่คะแนนพ่อเต็ม10ความบันเจิดก็เป็นของเล่นที่แบบแปลกอ่ะเดี๋ยวผมจะเป็นคนฟังอันนี้ไม่ได้พูดถึงของเล่นพ่ออันนี้มันคือเครื่องไล่ยุงนี่มันคือความนวัตกรรมผมเดี๋ยวจะโมดิฟายใหม่ไม่ได้จะแข่งปูวิ่งกันไม่ได้เฮ้ยพ่อปกติเนี่ยพ่อวางจุดเลยจะได้รู้ว่าได้ไหมเอออยากรู้อ่ะใช่จุดนี้เลยอันไหนเขาอันนี้เฮ้ยมีตัวหนึ่งเยอะหล่อเลยไม่เขาบอกจุดเพราะมันรีบเดินมาเลยเออมันจะให้ยืดเลยเฮ้ยเย็บจุดนะเย็บเดี๋ยวมันหวานตลบอ้วนไปหมดนี่ไงจุดแล้วอ่าปีนี้ละปีนี้ละฮะไปน้องปีนี้ละปีนี้ละไปงูสิลูกเย็บกินออกหักดับเร็ว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 ชี้ไว้โอ้โหดูมันตัวลูกเข้าใต้เตียงเอ้ยหล่อมาแล้วเรียบร้อยป่ะเรียบร้อยเรียบร้อย
รียบร้อยว่ายามาหาอะไรที่มันเกี่ยวห้องกูไม่ได้นี่ความเป็นห่วงเป็นมาเรียตายขึ้นมาทำไงเออนั่นแหละเพราะเข้าใจแต่ผมไม่ต้องห่วงเขาบ่อยนะไอ้สัตว์อย่าให้เป็นแล้วกูจะแก้ยากหมอก็ไม่รับก็ดูแล้วว่าพ่อคงจะภาคภูมิใจกับพี่มันอย่างมากเอาไปทำต่างมาได้นะครับมันไม่ได้ใส่ได้แต่ยากันยุงนะครับอย่าไปจุดได้เหี้ยไฟไหม้บ้างมันใส่ได้หลายอย่างมากเลยอยากจะเอาอะไรไปตั้งไปปักเป็นดอกไม้วิ่งไปให้สาวอะไรก็ได้เออนี่ไอเดียแล้วแต่เราจะใส่เรารังสรรค์ไปทำไมคุณไม่ฝากดอกไม้ไปให้เมียล่ะผมตอนแรกผมจะใส่ปอกมาที่ปลายปูให้วิ่งไม่ได้เนี่ยพวกเห็นแล้วพวกเอากันจุงปูคุณจะแข่งกับงูสิงเหรอเอาว่าเจอกันใหม่ EP หน้าถ้าอยากให้เราบันเจิดอะไรอีกก็คอมเมนต์มาตรงนี้ได้เลยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย